อยู่ในภาวะขาลงชัดเจนสังเกตเห็นได้ว่าทางสหรัฐเองก็พยายามออกมาตรการที่พยายามผ่อนคลายเรื่องดอกเบี้ยที่ว่าจะขึ้นเพราะกลัวเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้ไม่เลยต่างประเทศก็พยายามจะลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการปรับตัวเลขทางเศรษฐกิจแทบทุกไตรมาสปรับลงปรับลงนะครับซึ่งประเทศไทยเองนั้นก็ต้องปรับตัวได้รับผลกระทบตรงนี้ซึ่งผมมองว่าทางออกของประเทศไทยที่จะปรับตัวตรงนี้ก็ต้องใช้เรื่องของเศรษฐกิจ 4.0 หรืออุตสาหกรรม 4.0 ต้องใช้เรื่องขององค์ความรู้ต้องใช้เรื่องของนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมเราเองนั้นมีเรื่องของที่เรากำลังพวก S-curve ต่างๆแล้วผมคิดว่าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย12ประเภทเพื่อสิ่งสำคัญคืออุตสาหกรรมทางกล่องของอาหารนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมพวกทางด้านของด้านการท่องเที่ยวพวกนั้นต้องเข้ามาช่วยครับซึ่งอุตสาหกรรมอาหารนี่เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากเลยถ้าเราจะผมอ่านความมันบอกว่าถ้าเราเศรษฐกิจถ้าเรายังปล่อยไปอย่างนี้นะครับการเติบโตทางสภาพัฒน์มีตัวเลขมานะครับเติบโตเนี่ยนะอีก50ปีเรายังไม่พ้นกับดักรายประเทศพ้นกับดักของรายได้ปานกลางเพราะฉะนั้นที่จะช่วยได้ก็คือต้องใช้เรื่องของโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยีครับมาแล้วความสร้างสรรค์ความที่สร้างสรรค์ท่านบอกว่าจะเสนอครม.เรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเป็นยังไงคะจะเสนอเมื่อไหร่ครับก็คิดว่าตอนนี้รีบเร่งให้ทำเพื่อภายในสองเดือนนี้นะต้องทำให้ได้ครับค่ะ